สวัสดีครับคุณผู้ชมเมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะฮะ12กันยายนจะเปิดธันเดอร์โดมสเตเดียมรับมือการมาเยือนของฉลามชนชลบุรี FC คู่นี้แข่งขันกันช่วงเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง AS Play นั่นเองล่ะครับแข่งขันกันเร็วนะครับเตะกันช่วงเวลา 17:30 น.แล้วก็แฟนคลับกิเลนพยองก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชัน AS Play ไว้เพื่อชมเกมไทยลีกนัดที่2ของสโมสรเมืองทองของเราได้นะครับดูง่ายๆมากเลยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในเครือข่ายไหนก็สามารถดูแอปพลิเคชันของ AS Play ได้หรือใครไม่สะดวกในเรื่องของโทรศัพท์มือถือก็เปิดคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า AS Play เข้าไปก็จะมีลิงก์ต่างๆช่องฟุตบอลต่างๆให้เราได้เลือกติ๊กเลือกรับชมนั่นเองล่ะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับก่อนเกมการถ่ายทอดสดทางเมืองทองทีวีของเราก็จะมีการสตรีมมิ่งไลฟ์สดรายการ Before the Game ช่วงเวลาประมาณสัก 16:30 น.นะครับก็จะมีคอลัมนิสต์เป็นอดีตนักเตะของสโมสรกิเลนพยองอย่างวีคส์นี้เป็นพี่โอณัฐพรพันฤทธิ์นะฮะจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานของสโมสรเมืองทองของเราในนัดแรกที่ผ่านมารวมไปถึงวิเคราะห์วิจารณ์การที่จะต้องลงสนามพบกับทีมชลบุรี FC ก่อนเกมการแข่งขันเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมเกมการถ่ายทอดสดนัดที่2ไทยลีกระหว่างเมืองทองกับฉลามชนนั่นเองครับและเมื่อจบเกมถ่ายทอดสด90นาทีเต็มนะครับก็สามารถที่จะชมรายการ After the Game ของเมืองทองทีวีของเราต่อได้นะฮะอีกประมาณสัก40นาทีนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ถึงผลงานของน้องๆกิเลนสายเลือดใหม่ที่ลงสนามไปกับทีมชลบุรี FC นะฮะทั้งหมดจะสตรีมมิ่งผ่าน Facebook แล้วก็ YouTube Official ของสโมสรนั่นเองล่ะครับตามชมตามแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรช่วงระหว่างการไลฟ์สดพิธีกรอ่านได้ตอบได้เดี๋ยวจะอ่านแล้วก็ตอบให้กับแฟนคลับทุกคนนะครับทีนี้มาถึงของการอัปเดตความพร้อมของขุนพลกิเลนพยองของเรานะครับที่จะลงสนามในวันพรุ่งนี้นะฮะโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้อาจจะมีเรื่องปัญหาปวดหัวปวดใจเล็กน้อยนะครับในเรื่องของอาการบาดเจ็บเมื่อมาโกบาเลนี่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับจากการฝึกซ้อมแต่ว่านักเตะตัวหลักๆคนอื่นๆก็ยังอยู่ครบละครับในตำแหน่งแนวรับไม่ว่าจะเป็นลูคัสโฮชาชาชายแสงดาวสลิงคานผมสุภะรวมไปถึงภาชรพลอินทนีที่สามารถเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ได้นั่นเองนะครับนัดที่แล้วนะครับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้นะครับเลือกใช้วิเรเทพป้อมพันธ์เป็นมิดฟิลด์ตัวรับเล่นต่ำกว่าวงศกรชัยกุลเทวินนะฮะแล้วก็วิเรเทพทำผลงานได้อย่างดีมากๆเลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่านัดนี้เราจะได้เห็นวิเรเทพป้อมพันธ์ในตำแหน่งเดิมไหมหรือเราอาจจะได้ลุ้นได้เซอร์ไพรส์ว่าเอียงธีรพลเยาะเย้ยสลัดความฟิตกลับมาลงสนามได้ว้าวนะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้จะจับตัวผู้เล่นอย่างไรนะครับในส่วนของแนวรุกนะครับแฟนคลับกิเลนพยองหลายต่อหลายคนเชียร์เจสซี่สเคอร์เรนนะฮะให้ลงสนามแต่ว่ามุมมองของโค้ชอาจจะมีวิธีการแตกต่างกันนะครับเพราะถ้ามองถึงเรื่องการทำงานของพิชาอุทราในเกมนัดที่แล้วก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะครับและเกมกับชลบุรี FC แทคติกของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยอาจจะเก็บเจสซี่เคอร์เรนไว้เป็นทีเด็ดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะก็เรียกว่าในตำแหน่งแนวรุกของสโมสรเมืองทองเนี่ยมีช้อยให้เลือกเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรวิทย์ทะสาเจสซี่เคอร์แรนพิชาอุทราปรเมศอาจวิไลภูมินแก้วตานะฮะทุกคนพร้อมที่จะมาเปลี่ยนเกมได้ทั้งหมดเลยล่ะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมในวันพรุ่งนี้นะครับนักเตะกิเลนพยองต้องมีสมาธิมากๆเลยล่ะครับชลบุรี FC ฉลามชนเองก็เพิ่งจะเคยอุ่นเครื่องกับเมืองทองของเราชุดนี้นี่แหละฮะไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนั้นก็คุกขี้สูสีกันมากๆเลยแล้วก็อาศัยที่เด็ดที่ขาดในเรื่องของการเข้าทำนะฮะขุนพลกิเลนพยองก็จำเป็นจะต้องมีสมาธิมากๆหลังจากนัดที่แล้วเราจะเห็นได้ว่าเราผิดพลาดในเรื่องของการมาร์คลูกทุ่มเร็วของอนาวินนะฮะที่ทุ่มเร็วแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำของทีม PT ประจวบ1-0นะครับส่วนท้ายเกมที่ต้องมาเสียจุดโทษนั้นก็แล้วแต่มุมมองผู้ตัดสินก็แล้วกันแต่ถ้านักเตะกิเลนพยองของเราคอนเซนเทรตในเรื่องของผลงานในสนามมากกว่าที่จะไปคอนเซนเทรตในเรื่องของกรรมการก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าก็พยายามอย่าไปหงุดหงิดกับกรรมการกันแล้วกันนะครับเพราะว่ากรรมการก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ยุติธรรมที่สุดนะครับอย่างวันพรุ่งนี้ก็จะมี VAR ด้วยนะฮะ
โฟกัสผลงานของตัวเองโฟกัสหน้าที่ของตัวเองในสนามนะครับเพื่อที่จะคว้า3คะแนนแรกในซีซั่นนี้ให้ได้นะครับรู้ว่าเป็นโจทย์ที่ยากรู้ว่าเป็นโจทย์ที่หนักนะครับในการเจอทีมชลบุรี FC เพราะว่าเขาเสริมตัวผู้เล่นคุณภาพดีเข้าสู่ทีมเยอะแยะมากมายเลยแต่เราเล่นที่ Thunderdome Stadium นะฮะตอนนี้เปลี่ยนชื่อกลับมาใช้ Thunderdome Stadium แล้วชื่อนี้มันมีมนต์ขลังมันมีเสน่ห์นะฮะน้องๆหลายต่อหลายคนก็เติบโตมาในยุค Thunderdome Stadium กันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการได้เล่นในสนามของตัวเองนะครับจงพกความมั่นใจแล้วก็เล่นให้ตามแทคติกที่โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้วางเอาไว้นะฮะทุกคนไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะครับในซีซั่นนี้ทุกคนคือนักเตะกำลังหลักพร้อมที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวเลือกสำคัญของสโมสรเมืองทองพักผ่อนให้เต็มที่ครับค่ำคืนนี้รีบหลับนอนนะฮะแล้วก็ทบทวนทำการบ้านมีเวลาก็ดูคู่ต่อสู้จากไฮไลท์ต่างๆนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่วันพรุ่งนี้นะครับพร้อมที่จะลงสนามนะฮะแฟนคลับกิเลนพยองถึงแม้จะเข้าให้กำลังใจไม่ได้แต่ก็จะเชียร์ผ่านการถ่ายทอดสดทาง AS Play อยู่ที่บ้านนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมอ่ะสู้ๆนะครับคุณพลกิเลนพยอง